ซาร่านาลินโฮเลอร์ออกมาเผยข่าวดีซาร่านาลินโฮเลอร์ออกมาเผยข่าวดีซาร่าอวดของขวัญชิ้นใหญ่ฉลองวันเกิดอายุครบ36ปีเตรียมตัวเป็นวัดที่คุณแม่หลังนักร้องสาวอารมณ์ดีซาร่านาลินโฮเลอร์ ออกมาเผยข่าวดีว่าเจ้าตัวกำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับแฟนนุ่มแอชจอร์แดนแรปเปอร์นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันที่คบมหาดูใจกันมาได้ปีกว่าด้วยการโพสตคลิปวิดีโอผ่านช่อง YouTube เผยให้เห็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่กำลังล้างผักเพื่อเตรียมทำอาหารและมีบางช็อตโล o สอัพบริเวณหน้าท้องของซาร่าที่ดูขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมตามมาด้วยภาพซาร่าท้องโตนั่งยิ้มแก้มปรีอุ้มตุ๊กตาหมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นของขวัญต้อนรับเบบีชิ้นแรกที่ส่งตรงมาจากประเทศเยอรมนีล่าสุดวันนี้2ธันวาคม65เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ36ปีของซาร่าเจ้าตัวได้อวดของขวัญชิ้นโตด้วยการโพสต์ภาพครึ่งตัวที่เจ้าตัวทํามือเป็นรูปหัวใจแทนการบอกรักตรงบริเวณหน้าท้องที่ขยายใหญ่ขึ้นบ่งบอกให้รู้ว่ากําลังตั้งครรภ์ชัดเจนและพัฒนาการของเบบีในท้องเติบโตสมวยัย ขณะที่ว่าที่คุณแม่อย่างซาร่าก็รู้สึกดีใจและมีความสุขที่กำลังจะได้เป็นคุณแม่พร้อมยกให้ลูกน้อยเป็นของขวัญที่สวยงามโดยซาร่าได้โพสต์ภาพอวดของขวัญชิ้นโตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซาร่า o l เลอพร้อมแคปชั่นระบุว่า Life is beautiful gift Hash t a g 3 6 birthday ที่แปลเป็นภาษาไทยว่าชีวิตคือของขวัญที่สวยงาม ซึ่งคาดว่าเจ้าตัวน่าจะสื่อถึงอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆในท้องที่กำลังจะลืมตาดูโลกในเร็วๆนี้ทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ซาร่าล่วงหน้านะคะ